เจริญเวชศักดิ์ศรีนั่นเองนะคะว้าวผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทคลาสสิกอัสสิริฟิวเจอร์นะฮะในช่วงท้ายตลาดนี้บรรยากาศจะมีทิศทางกันเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะในตอนนี้เองนะฮะในส่วนของข้อมูลการลงทุนนะฮะก็ต้องบอกได้ว่ายังบางอยู่นะคะลงทุนวอลุ่มของตลาดยังบางมากๆเลยนะเพราะพรุ่งนี้วันหยุดของบ้านเรานั่นเองนะฮะค่ะในส่วนของหุ้นตัวใหญ่ก็ดันได้ง่ายขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นปตท.นะฮะแล้วก็ในส่วนของทางด้านกลุ่มแบงค์นะเริ่มขยับขึ้นมาข้างบนหลังจากที่ตกอย่างหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะตอนนี้ในส่วนของเคแบงก์ก็ยืนที่บริเวณ75.50 บาทนะฮะในส่วนของตัว BBL เช่นกันนะฮะก็ยืนอยู่ในแดนบวกอยู่นะคะ96.01 บาทนะฮะก็เป็นกลุ่มแบงก์ส่วนหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะฮะกัฟเอเนจีบีกริมอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังบวกอยู่เช่นกันนะฮะนั่นก็เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นในหน้ากระดานหุ้นไทยนั่นเองนะคะค่ะในส่วนของทองคำนะฮะคืนนี้เราต้องมาดูกันนะฮะว่าสถานการณ์ของทองคำเองนะฮะจะมีการขยับเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเพราะว่าในตอนนี้เองในส่วนของค่าเงินต่างๆนะฮะก็มีผลนั่นเองนะฮะในส่วนของค่าเงินดอลลาร์นะฮะต่อสกุลเงินบาทตอนนี้บาทก็แข็งค่าขึ้นนะฮะดอลลาร์อ่อนลงทำให้ราคาทองคำเองโดยเฉพาะในส่วนของโกลด์สปอตเองนะฮะก็น่าที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ1,920 เหรียญกันอยู่นะก็ในช่วงสัปดาห์นี้ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนอกจากทางฝั่งจีนเท่านั้นเองซึ่งได้มีการปรับตัวลดไม่ใช่ค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงช่วงวันหยุดแห่งชาติของจีนนั่นเองเมื่อตลาดหุ้นจีนเปิดขึ้นมาก็เลยทำให้ตลาดหุ้นตัวอื่นวิ่งขึ้นมานะในฝั่งเอเชียนะฮะตลาดหุ้นหางเซ็งฮ่องกงก็บวกขึ้นมารวมทั้งในประเด็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนที่จีนมากขึ้นนั่นเองนะฮะในเรื่องการปฏิรูปเซินเจิ้นนะฮะซึ่งก็เป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งของจีนนะฮะก็เลยทำให้ตลาดโดยรวมในฝั่งเอเชียก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลกับทางด้านคุณจุ้ยเจริญเวชศักดิ์ศรีกันนะฮะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับค่ะบ้านเรานะฮะในวันนี้สถานการณ์ของตลาดคุณจุ้ยมองเป็นลักษณะไหนอย่างไรกันต่อฮะช่วงนี้ค่ะครับผมวันนี้ตลาดบ้านเรานะฮะก็ค่อนข้างที่จะเขียวสดใสนะฮะเป็นไปตามนะทิศทางตลาดหุ้นแทบจะทั้งโลกเลยทั้งเอเชียด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยยุโรปเปิดก็เปิดบวกนะฮะเปิดเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มของเรากลยุทธ์ของเราเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะต่อเนื่องจากช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราเปลี่ยนนะฮะจากฝั่งช็อตเนี่ยฮะกลับมาอยู่ฝั่งรองนะฮะในทางเฟรมเดลี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ก็ไปแอบสั่งลองนะครับโดยมีจุดสต็อปลอส S5020นะครับอยู่ที่775 จุดนะครับส่วนเทลลิ่งสต็อปอยู่ที่792 จุดครับผมจะ792 จุดใช่ไหมฮะใช่เป็นเทลลิ่งสต็อปครับอืมได้ค่ะก็เป็นทางขึ้นอยู่ใช่ไหมฮะสำหรับตอนนี้ในส่วนของตัว S&P 500ใช่นะฮะพอเจาะลึกลงไปอีกสักหน่อยนึงนะฮะเราก็จะเห็นว่าหุ้นเซกเตอร์นะฮะกลุ่มใหญ่ๆนะที่impact ต่อตลาดค่อนข้างสูงนะครับสองกลุ่มหลักนะก็เป็นกลุ่มน้ำมันนะแล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้านะวันนี้เนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในฐานที่ดีนะฮะแล้วก็ยังมีอัพไซด์เนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงนะฮะเพราะว่าในช่วงเดือน2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ปรับตัวลดลงกันมาโดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะฮะกลยุทธ์ของเราก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องนะเป็นไปในทิศทางเดียวกับเซกเตอร์ใหญ่ของบ้านเราครับค่ะแนวต้านของทำเฟรมเดย์นี้เท่าไหร่คะในส่วนของเซตค่ะอินเด็กซ์ฮัลโหลคุณจุ้ยอยู่ไหนคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะคุณค่ะก็เป็นใบแอดหน้าลองอยู่สำหรับในเรื่องราวของ Set 50นั่นเองนะฮะสำหรับข้อมูลในตอนนี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้คุณปิงพูดถึงบอกว่าเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวไปถามคุณจุ้ยต่อนะฮะว่าคำว่าเป็นเรื่องที่คุณปิงพูดถึงทะลุตรงไหนที่จะเป็นเรื่องสวัสดีค่ะจุ้ยค่ะฮัลโหลครับพี่มอนครับอีกนิดหนึ่งนะพอดีพี่ฟังคุณปิงในเรื่องราวของการมองกรอบของเซตว่าแนวต้านที่คุณปิงมองว่าเป็นแนวต้านใหญ่ที่1,280 จุดใช่ไหมฮะผ่านยากซึ่งตรงนี้เองคุณชิชมองยังไงฮะโอกาสของตลาดครับ
จุดเปลี่ยนจุดสำคัญเนี่ยนะฮะผมมองตรงนี้ครับมองที่1,263จุดนะฮะ1,263นะที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งณสิ้นสุดสัปดาห์นะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะเขาก็สามารถที่จะยืนเหนือ1,263จุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยจุดที่เราให้ความสำคัญคือตรงนี้ก่อน1,263นะซึ่งโอเคมันสามารถผ่านด่านมาได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเป้าหมายต่อไปนะครับถ้าว่ากันในแต่ละวันเลยนะครับณความผันผวนระดับนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยมันอยู่เฉลี่ยสักประมาณ15จุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราบวกกันทีละ15จุด2วันก็จะอยู่ที่30จุดนะฮะถ้ามันยังมีความผันผวนแบบนี้นะฮะแล้วก็ทิศทางยังเป็นขาขึ้นเนี่ยนะฮะผมมองเป้าหมายถัดไปเนี่ยมองแถวบริเวณใกล้ๆ 1,300 จุดครับผมการรีบาวก็มีโอกาสที่จะเด้งไปถึงขนาดนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับตอนนี้ยังมองคำว่ารีบาวอยู่หรือมองคำว่าอะไรฮะในการดีดขึ้นไปของเซ็ตโอเคณสภาวะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผ่านด่าน1,263เนี่ยผมไม่ได้มองรีบาวแล้วนะฮะเพราะว่าภาพของการรีบาวเนี่ยนะมันคือภาพที่เรามองตลาดหุ้นเนี่ยในช่วงตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่เราไบแอดกันอยู่ฝั่งช็อตนะก็จะมีบางวันที่มันมีลักษณะรีบาวมีบางสัปดาห์ที่มีลักษณะของการรีบาวและรีบาวเพื่อลงนะแต่ณตอนนี้เนี่ยภาพของเราเปลี่ยนนะฮะเป็นในลักษณะเป็นลักษณะของการกลับตัวณจุดตรงนี้นะฮะแต่ว่าความคาดหวังเนี่ยนะฮะก็ผมมองว่าอาจจะคาดหวังอาจจะอย่าไปคาดหวังเยอะมากนะสาเหตุเพราะว่าความผันผวนเนี่ยของตลาดบ้านเราเนี่ยนะคำว่า15จุดที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นแรงส่งเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะมันไม่ใช่บอกว่าอุ๊ยเราจะมาซื้อกันแค่วัน2วันแล้วให้มันจะพุ่งปี๊ดไปเลยเนี่ยเป็นยากครับผมค่ะก็ค่อยๆขยับแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ใช่มั้ยฮะถูกต้องครับแต่อย่างน้อยณตอนนี้เนี่ยเซกเตอร์ที่เรามองไม่ว่าเป็นไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันเนี่ยมันมีฐานที่ดีนะฮะแล้วก็ชักเริ่มเห็นหุ้นกลุ่มแบงก์บางตัวนะหุ้นกลุ่มแบงก์บางตัวเริ่มมีลักษณะของการไม่ทำโลใหม่นะโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทำโลใหม่อันนี้ถือเป็นข้อดีข้อหนึ่งข้อที่สองนะเริ่มมีบางตัวมีลักษณะของการเบรกกรอบการเล่นเดิมๆของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็น SCB Tisco นะวันนี้สิ่งที่เราเห็นว่าเขาช่วยมาลีดกลุ่มแบงค์ให้ครับผมค่ะก็แต่กลุ่มแบงค์เดี๋ยวนี้ Market Cap มันก็ไม่ได้ใหญ่เลยนะฮะใช่ถูกต้องฮะก็เป็นส่วนเสริมครับว่าจะดันได้ขนาดไหนใช่ไหมฮะใช่ได้แต่ว่าใครที่มีหน้าลองมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ถือต่อไปถือต่อครับใช่ครับถือต่อนะฮะตัว stop loss บอกไปแล้วทีนี้มาดูในส่วนของทองคำใช่ไหมฮะครับผมไปดูเลยครับผมสำหรับทองคำเองนะฮะก็ต้องบอกว่าสปอตเรทเนี่ยนะฮะโกสปอตนะฮะของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะก็สุดท้ายแล้วสามารถที่จะปิดเหนือ1,913เหรียญขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราไบแอดอยู่ฝั่งช็อตเนี่ยนะฮะอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะฮะbuy at นะกลับมาอยู่ในลักษณะของการย่อนะแล้วก็เปิดลองเล่นเทรดเล่นรอบสั้นๆนะครับสำหรับทองคำโดยมีแนวรับนะฮะอยู่ที่1,920ถึง1,910เหรียญนะซึ่งแนวรับแรกระหว่างวันเข้ามาใกล้ติดแล้วแถว1,920นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะใช้จังหวะในการย่ออ่ะเป้าหมายถัดไปคือ1,910นะย่อแล้วก็เปิดลองนะส่วนเป้าหมายทางด้านบนนะฮะสั้นๆเนี่ยก็มองที่1,940ครับผม1,940ครับอ๋อ1,940เท่านั้นเองอะในส่วนของหมายความว่าคืนนี้ยังเทรดในหน้ารองอยู่ใช่ไหมฮะในส่วนทองคำคืนวันจันทร์นี้ถูกต้องฮะถูกต้องครับบวกลบเท่าไหร่ถ้าดูในทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเขาจะบวกลบประมาณ10เหรียญครับก็ไม่เยอะนะไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำเทรดเล่นสั้นครับผมถ้าทำเฟรม4ชั่วโมงนี้ตัวแท่งเทียนของช่วงนี้มันเป็นแท่งใหญ่คือหมดทั้ง4แท่ง
ในช่วง4ชั่วโมงที่ผ่านมาครับผมถ้าเป็นใบแอดนาลองก็ต้องรอย่อมาอีกครึ่งแท่งที่พันก็ร้อยหรือว่าแท่งใหญ่อีกหนึ่งแท่งอย่างนี้ครับผมเนื่องจากว่าในทำเป็น4โมงอย่างที่เราเห็นณปัจจุบันเลยนะมันมีแท่งใหญ่ลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการรอรับเนี่ยนะฮะถอยไปดูที่นะรับที่2ที่1910นะก็น่าจะปลอดภัยกว่าถอยรับในทำเฟรมเดย์เลยเหรอฮะ4ชั่วโมงครับโอ้แท่งที่เบรกขึ้นมาใช่ไหมฮะแท่งที่เบรกลงมาใช่ครับเบรกขึ้นสิ1900ตอนนี้ทองคำแต่ตอนนี้แท่งสุดท้ายนี่มันยังเบรกลงมาฮะใช่มันร่วงลงมาเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะถอยมารับที่1910ครับ1910นะคะทองคำคืนนี้มันจะถอยมาหรือว่ายังไงฮะหรือตั้งไว้เฉยตั้งไว้เฉยก่อนคืนนี้เนี่ยตลาดสหรัฐเขาปิดครับอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่เล่นไรมันเลยไม่รู้ว่าจะมีตัวเลขอะไรมาผลักดันมันนะสำหรับช่วงในเซสชันเพราะนั้นแหละเราก็ว่ากันตามเทคนิคนะว่ากันด้วยโอกาสความผันผวนที่เขาจะเกิดขึ้นในทางเทคนิคครับผมสำหรับตัวตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้ปิดนะท่านทุนได้ได้ถ้างั้นคืนนี้ทองไทยก็ไม่หวือหวาสิกลางคืนนี้เงียบสี่ไม่น่าจะหวือหวาครับได้ได้พักผ่อนใช่ไหมฮะครับได้ได้ค่ะคุณเชยโอเคนั่นก็เป็นภาพทองคำเนาะส่วนหุ้นที่ถือไว้ละฮะสำหรับหุ้นที่ถือไว้โอ้เฉพาะตัวรองนะตัวรองเรามีค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่ตัวรองเท่านั้นเลยนะครับผมขอย้ำนิดนึงของปตท.นิดนึงนะปตท.เนี่ยก่อนหน้านี้เราอยู่ฝั่งช็อตสต็อปลอสเนี่ย33.25 บาทนะฮะและเนี่ยวันนี้มันเบรกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครถือช็อตอยู่แนะนำปิดช็อตแล้วก็สามารถที่จะเปิดลองส่วนขึ้นมาได้เลยนะเล่นรอบของเขาได้เลยปตท.นะครับส่วนตัวอื่นๆนะฮะ CK Power เอายังช็อตอยู่นะฮะพอล่าสุด4.98 บาทสต็อปลอสของเขา5.10 บาทนะฮะส่วนตัวที่อยู่ฝั่งรองนะฮะ Eon ถือต่อนะครับล่าสุด133สต็อปลอส110 Trailing Stop 130.50 บาทนะครับมีสวัสดิ์หนึ่งตัวฮะที่ก่อนหน้านี้เราอยู่ฝั่งรองโดนสต็อปไปเมื่อวันศุกร์เพราะนั้นปิดรองนะฮะนอกนั้นอยู่ฝั่งรองหมดเลยเริ่มที่บ้านปูนะบ้านปูล่าสุด6.60 บาทสต็อปลอส6.20 บาทโฮมโปรถอยลงมาหน่อยนึงอยู่ที่15 บาทนะตอนนี้สต็อปลอส14.30 บาทเทรลลิ่งสต็อป14.80 บาทนะฮะ PTTGC นะฮะล่าสุด41.75 บาทสต็อปลอส38.75 บาทนะฮะแล้วก็SCB ที่เราบอกว่าแบงค์ชักมีเริ่มมีแบงค์บางตัวนะมีตั้งฐานตั้งทรงละ SCB ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะสต็อปลอส63.50 บาทครับ SCC ครับปูนใหญ่ครับล่าสุด350สต็อปลอส334สเต็กล่าสุด11.70 บาทสต็อปลอส10.90 บาท EA วันนี้โอ้ไปทำไฮดีๆเหมือนกันแต่ช่วงท้ายๆตลาดถอยลงมาหน่อยนึงนะฮะล่าสุด43.25 บาทสต็อปลอส39 บาทเทลลิ่งสต็อป42.25 บาท GPSC ล่าสุด59.25 บาทสต็อปลอส56กัฟล่าสุด31.50 บาทสต็อปลอส30.25 บาท BCPG นะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในแดนบวกนะฮะล่าสุด13.10 บาทสต็อปลอส11.80 บาทนะและ BGIM โอ้โหวันนี้ค่อนข้างร้อนแรงอยู่พอสมควรถ้าเทียบในกลุ่มเดียวกันนะฮะล่าสุด44 บาทสต็อปลอส40.75 บาทนะครับถัดมาเป็นกลุ่มน้ำมันนะฮะปตท.สผ.ครับล่าสุด82.50 บาทถอยลงมานิดนึงนะครับสต็อปลอส80.25 บาทเอสโซครับถอยลงมาอยู่ที่6.25 บาทสต็อปลอสเขา6.30 บาทนะฮะเพราะนั้นเอสโซมีโอกาสโดนเหมือนกันถัดมา SPRC ล่าสุด5.95 บาทสต็อปลอส5.85 บาทไทยออยล์ครับงัดขึ้นมาหน่อยนึงวันนี้ล่าสุด36.50 บาทสต็อปลอส34.75 บาทโอสถสภา OSP นะครับโอ้โหวันนี้อาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ล่าสุด34.75 บาทสต็อปลอสเนี่ยจะว่ากันแถวๆนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าหลุดนะอาจจำเป็นต้องหนีแต่ถ้าไม่หลุดอาจถือต่อได้นะยืดๆต่อได้ถัดมาเป็น BS นะฮะล่าสุดถอยลงอยู่ที่95.75 บาท BS โอ้สต็อปลอสของเขาอยู่ที่96.75 บาทนะครับแต่ถ้าใครอยากจะฝืนนะอาจจะต้องถอยสต็อปลอสไปอยู่ที่95 บาทถ้วนนะฮะสำหรับ BS
ถัดมาเป็น Advance ครับล่าสุด178บาท Stop Loss 171 CPN ถอยลงมาอยู่ที่43บาท75ตังค์ Stop Loss 42บาทท้วนสุภาลัยล่าสุด16บาท20 Stop Loss 15บาท90 WSA นะครับล่าสุด2บาท88 Stop Loss อยู่ที่2บาท76และตัวล่าสุดณวันนี้นะครับคือ Tisco ครับ Tisco เป็นตัวใหม่นะที่เรามองว่ามีลักษณะของการเบรกไฮนะขึ้นมาทางด้านบนล่าสุด68บาท25นะฮะถ้าใครจะเปิดลองนะครับผมมองว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ว่า Stop Loss เนี่ยเขาลึกมากเลยนะคืออยู่ที่62บาท25ตังค์ครับผมได้ค่ะคุณจุ๊ยขอบคุณมากเลยนะสำหรับวันนี้ค่ะครับยินดีมากๆครับสวัสดีครับค่ะก็ตลาดหุ้นไทยทางฝั่งคุณจุ๊ยก็ยังมองว่าน่าจะดีดไปจนถึงเกือบ 1,300 จุดนั่นเองตอนนี้ 1,274 จุดการดีดขนาดนี้จะมีทิศทางขนาดไหนต่อนะฮะก็ติดตามกันนะฮะส่วนทางด้านหุ้นก็เริ่มที่จะเป็นโอเพ่นลองกันนะฮะมองทางขึ้นหลายๆตัวนักลงทุนก็ลองแกะดูในแต่ละตัวนั่นเองนะคะ